าจริงรู้สึกตื่นเต้นนะตื่นเต้นสิโหนี่ยังไม่ได้เข้าเลยนะแค่จะโทรเนี่ยโอ้โหตายแล้วตายละเซอร์ไพรส์คนนี้มันยากจริงๆโอ้โหมือสั่นหมดแล้วนะเอาไหมมาฮัลโหลค่ะครูเตยหรือเปล่าครับค่ะผมผู้ปกครองที่จะเอาขนมมาให้นักเรียนนะครับค่ะวันนี้ครูเตยอยู่โรงเรียนใช่ไหมครับอยู่จ้าโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะส่งคนชื่อต่องนะครับไปเอาขนมไปให้ประมาณสัก11โมงให้ครูเตยรอที่โรงอาหารได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะได้นะครับผมค่ะโอเคครับค่ะเป็นไงบ้างอ่ะเขารับเร็วมากเลยอ่ะเร็วมากเลยเหมือนเล่นโทรศัพท์อยู่ดูไอจีผมอยู่ป่ะวะใช่ได้ว่าตื่นเต้นเลยว่ะยังไม่ทันตื่นรับแล้ววางตัวไม่ทันเลยอ่ะเบื่อเลยคนเบื่อนะตอนนี้ก็11โมงแล้วนะครับเราจะส่งชื่ออะไรพี่พูดเมื่อกี้พี่ต๋องนะฮะเข้าไปเอาขนมเซตแรกเนี่ยไปให้ครูเตยนะครับครับผมพร้อมไหมพี่สั่นนั่นแหละนิดนึง แล้วก็โทรมาไลน์งานผมนะครับว่าครูเตยตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วอะไรยังไงโอเคพี่เห็นภาพก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะเออนี่คิดนั่งไปจริงจริงตื่นเต้นนะตอนนี้ต๋องกับพี่โอกำลังเดินไปที่โรงอาหารแล้วนะคะพอถึงโรงอาหารจะโทรหาครูเตยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียนที่ไหนใช่เราคันเรียนตรงนี้เด็กได้คันเรียน1 2ไม่เป็นไรครับเด็กที่นี่มันมีทั้งหมดกี่คนครับ150กว่าคนค่ะรวมกัน150ไปแล้วไม่เป็นไรเด็กน้อยเขาทานไปแล้วค่ะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอโทรหาเฮียก่อนมันไม่พอพี่ต๋องโทรมาแล้วครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับเฮียเดี๋ยวจะเอาไปวางก่อนละกันค่ะฮัลโหลครับเฮียครับผมเฮียเด็กมีตั้ง150คนนะเฮียขนมมันมาแค่30ชิ้นเองเท่าไหร่นะ150คน150คนเหรอครับผมอ้าวคือขนมไม่พอใช่ครับโอ้งั้นเดี๋ยวเฮียเอาเข้าไปให้เองแล้วกันนะเดี๋ยวเฮียให้เด็กเอาเข้ามาให้อีกใช่ไหมครับเดี๋ยวเฮียเอาเข้าไปเองเลยดีกว่าอ๋อโอเคครับโอเคไม่งั้นเดี๋ยวผมรออยู่นี่นะครับเฮียครับครับผมครับโอเคเมื่อกี้เขาส่งสัญญาณมาว่าไงเขาส่งสัญญาณมาว่าขนมไม่พอครับเด็กมี150คนขนมมี30ชิ้นนั่นหมายความว่าตอนนี้ครูเตยจะอยู่ที่โรงอาหารปะต้องอยู่ใช่เพราะว่าพี่ต๋องบอกว่างั้นรออยู่ที่โรงอาหารโอเคพี่อย่างพร้อมไหมครับคนพี่อย่างพร้อมครับแต่ผมเนี่ยแหละยัง ไม่รู้จะพร้อมหรือเปล่าเนี่ยขอดูขอยกมือมาหน่อยเป็นไงบ้าง โอ้ยตื่นเต้นมากครับเกือบแล้วเว้ยอาปิดบ้านเลยครับพลรถส้มไฟมาแล้วจ้าครูอยู่ไหนครูครูเนี่ยฮะจอดลงอาหารอยู่ตรงนี้นะฮะครูทันหลังอยู่นี่ใช่พร้อมครับโบ๊ทขวาเลยโบ๊ทขวาด่วนเลยโบ๊ท